ข่าวหวานของสาวยาย่ามีคนตาดีแอบไปเห็นว่าจับมือกับหนุ่มณเดชน์ที่สยามด้วยล่ะค่ะซึ่งก็มีคนเห็นแล้วก็แอบถ่ายภาพของทั้งคู่มาลงโซเชียลนะคะเผยให้เห็นโมเมนต์หวานๆค่ะขณะที่ทั้งคู่เดินจับมือกันนะคะโดยเมื่อวานนี้ยาย่าไปออกอีเวนต์ก็เลยมีโอกาสได้มาชี้แจงเรื่องนี้โดยเธอบอกว่าเป็นกิจกรรมในวันว่างของเธอที่ตรงกันก็เลยถือโอกาสชวนกันไปซื้อของค่ะและด้วยความที่รถก็ติดมากๆ ก็เลยนั่ง BTS ไปด้วยกันส่วนคนเห็นว่าจับมือกันนั้นน่ะยาย่าบอกว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ข้ามถนนค่ะแล้วพี่ณเดชน์ก็ช่วยประคองเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นเองเพราะปกติก็ไม่ได้เดินจับมือกันตลอดนะคะได้เป็นเด็กเมือง1วันไม่ได้นั่งรถนั่ง BTS ด้วยส่วนมากคนจะแบบแล้วแบบไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยค่ะจริงๆเราไปกันบ่อยนะคะกำลังจะข้ามถนนค่ะเพื่อความปลอดภัยมั้งคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็คนที่ถ่ายรูปก็เก่งๆค่ะไม่ได้ปกติก็ไม่ได้แบบไม่ได้จับมือกันตลอดอะไรอย่างนี้ทุกครั้งที่ไปไหนก็มีคนถ่ายรูปอยู่แล้วบางที่ที่แบบเดินกันบ่อยๆคนก็จะแบบไม่ได้ตื่นแตกขนาดนั้นแล้วก็เขินนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มณเดชน์กันบ้างค่ะเมื่อเช้าควงแขนแม่แก้วนะคะไปร่วมกิจกรรมวันแม่ค่ะที่โรงเรียนชุมแพศึกษาจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยการไปครั้งนี้นะคะณเดชน์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน100ทุนทุนละ500บาทค่ะพร้อมกับร่วมมอบเงินสมทบผ้าป่าโรงเรียนนะคะแล้วก็ยังถือโอกาสนี้นำพวงมาลัยมากราบแม่แก้วเพื่อเป็นตัวอย่างแห่งความกตัญญูอีกด้วยก่อนที่จะร่วมกิจกรรมบนเวทีกับน้องๆ อย่างสนุกสนานค่ะ